คือผมจะบอกว่าอันนี้ฮะคุณผู้ชมครับนี่พูดได้เต็มที่เนาะเต็มที่คือผมจะบอกว่าเราจะดูกันว่าเด็กในวงการบันเทิงเนี่ยจะเจริญหรือไม่เจริญให้ดูตัวอย่างชัดเจนเลยนะครับอย่างโอบอท็อปเนี่ยอนาคตเจริญมากในขณะที่ไอ้บางตัวผมบอกเลยเราเห็นมันยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นอนาคตไปแบบอั้นตันๆแบบเอาง่ายๆอ่ะผมตั้งแต่เจอมาศิลปินแบบเพลงดังเยอะแยะมากมายฮะเป็นคนเดียวที่เพลงดังแต่ไม่มีงานจ้างอะครับไม่ได้นะทำไมอะทำไมอะคำจำกัดความของปรัชนีหมายเลข5ก็คืออบป้าหน้าเป๊ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลข5ครับเอาไปไหนไปไหนไม่เมื่อกี้อะไรพี่โอป้าหน้าเป๊ะไปเถอะพี่กลับเถอะแจ็คไปเอาทำไมแจ็คไปไหนละโอ้โหทำไมพี่ก็เป็นเจ้าของค่ายไม่ใช่ครับพี่แล้วโอป้าหน้าเป๊ะเราก็นึกว่าโอป้าแบบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่คุณซีสิวัตรไม่ให้พูดพูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้ปัจจัยห้ามพูดเด็ดยิ่งพูดไม่ได้ยิ่งต้องอ่ำเนี่ยเลยปัจจัยนี้กรุณาอยู่นิ่งๆสักนิดนึงนะฮะใจนะฮะเฮ้ยน้อยใจนะน้อยใจคุณท็อปคุณโอมนี่คือโฉมหน้าปัจจัยหมายเลข5ของคุณเห็นหน้าเขาครั้งแรกคิดว่าอายุเท่าไหร่40พอดีแล้วกันมาไปก่อน40ปีคำตอบแรกของคุณสองเลยหลานจังเลยอ่ะทำไมฮะแล้วไม่เห็นเป็นท็อปกับโอ๊กนะก็คือจะไม่ช่วยนะบอกก่อนนะคืออยู่เขามาเนี่ยรู้หมดชีวิตเขาอะไรยังไงเนี่ยชีวิตเขาเป็นยังไงคุณเขาอายุเท่าพี่ป๋องกับพลเฮ้ย55โอ้โหน่าจะเลข4อ่ะ4แต่ไม่น่าจะถึงเลข5นะครับเป็นพี่เอกกี้หรือเปล่าไม่บอกไม่บอกด้วยแล้วเราจะประเมินเอาคิดว่าถ้าดูจากใบหน้าน่าจะเป็นน้องของพี่เอกกี้ใช่เหรอใช่ป่ะไม่บอกอะไรเราไม่รู้อ่ะดูตามที่เห็นเป็นน้องพี่เอกกี้แต่เป็นน้องไม่มากตอบตามที่คิดอ่ะ45ครับหมอที่บอก45ครับคุณ2คุณจะปรึกษากันเสร็จยังฮะรู้เฉลยยังไงยังไงพี่ก๊อฟก็คือพี่ของฉันเหรออุ๊ยเรียกพี่ก๊อฟจริงป่ะเนี่ยใช่จะเรียกพี่ก๊อฟตลอดกราบไหว้สวัสดีตลอดแต่ปกติก็เรียกแขกทุกคนว่าพี่หมดเลยนะอันนี้คือพี่ฉันแน่ๆแต่พี่เอกกี้นี่คือ Dragon 5ใช่มั้ยน้องเขาตัดผมผิดเรื่องมาเท่าแต่ก็จะ UST ยังเป็นน้องพี่ก๊อฟอีกเหรอยังเป็นน้องพี่ก๊อฟเขาเป็นเจ้าของค่ายเพลงแล้วครับเชื่อพี่พี่หวังดีกับน้องทั้งสองเขาต้องมากกว่า47เพราะฉะนั้น47โอเคแต่55เยอะเกินไปไม่เกี่ยวเขาเป็นเพื่อนพี่ป๋องเขาเป็นรุ่นน้องพี่ป๋อง51เฮ้ยคุณเอกกี้บอก51เอางี้พี่เทียบให้ดูเขาเรียกพี่ป๋องว่าไอ้เท่าเรียกพี่นีโน่ว่าพี่และพี่นีโน่อายุ55เพราะฉะนั้นพี่นีโน่เมธานีเพราะฉะนั้นเขาไม่มีทาง55ครับพี่ตอบ52ค่ะคุณท็อปคุณโอบคุณตอบครั้งแรก40คุณมีตัวช่วยตัวสุดท้ายเหลืออยู่คือเพลงครับอยากใช้ตัวช่วยนี้ไหมครับงั้นก็ต้องใช้ไปเลยครับพี่เอกใช้เลยนะครับอ่ะมาฟังเพลงนี้กันครับเพลง You Are The Sunshine Of My Life นะครับของ Stevie Wonder นะครับถูกเผยแพร่มาในปีที่ปรัชนีท่านนี้อายุ3ขวบ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่40ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก40ปีเป็น51ปีครับ51ปีครับเชื่อคุณเอกกี้เลยใช่เอาล่ะมาลุ้นกันเลยครับตอบมาแล้วว่า51ปีตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดข้อนี้นะครับโดนหักปีละ 10,000 บาทนะครับปรัชนีหมายเลข5ครับคุณอายุ51ปีใช่หรือไม่ครับใช่ครับใช่ครับYeah.
้โหเรียกว่าเป๊ะจริงๆเลยตอบเป๊ะแบบนี้รับโบนัสไป 5,000 บาทเอาละครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปรัชนีหมายเลข5ครับครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวเป็นทางการซะหน่อยฮะก๊อฟเบญจพลครับพี่ก๊อฟเบญจพลพี่ก๊อฟอายุ51 51แล้วนี่ที่เขาพูดมานี่เป๊ะเลยใช่ไหมคือเอกกี้เนี่ยเขาจะได้เปรียบนิดนึงเพราะว่าเขาก็จะเป็นรุ่นใกล้ๆเราเขาก็ใกล้50แล้วแต่ก็น่าจะอยู่ไม่เกิน55ยังไม่รีบค่ะอ๋อยังไม่รีบแต่ว่าก็ติดตามเขาตั้งแต่ดราก้อนไฟเหมือนกันอ๋อจริงแล้วตอนที่ท็อปกับโอบเขาตอบมาครั้งแรก40ฮะเรารู้สึกไงคือผมจะบอกว่าอันนี้ฮะคุณผู้ชมครับนี่พูดได้แล้วเต็มที่เนาะเต็มที่ผมจะบอกว่าเราจะดูกันว่าเด็กในวงการบันเทิงเนี่ยจะเจริญหรือไม่เจริญให้ดูตัวอย่างชัดเจนเลยนะครับอย่างโอบกับท็อปเนี่ยอนาคตเจริญมากในขณะที่ไอ้บางตัวผมบอกเลยเราเห็นมันยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นอนาคตมันแบบไปแบบอั้นอั้นตันตันแบบเอาง่ายๆอ่ะผมตั้งแต่เจอมาศิลปินแบบเพลงดังเยอะแยะมากมายฮะเป็นคนเดียวที่เพลงดังแต่ไม่มีงานจ้างอะครับไม่ได้แล้วผมไม่รู้เหมือนกันก่อนเพลงเขาออกแล้วเพลงแรกเขาบอกผมว่าเดี๋ยวพี่ก๊อฟอีกหน่อยเนี่ยไม่มีเวลาเจอกันแล้วเพราะว่าเขาจะแบบออกแบบว่าทัวร์คอนเสิร์ตเยอะมากมายโทษนะครับออกเพลงที่2แล้วมีงานจ้างยังครับเนี่ยเฮ้ยใครอ่ะมีมีแจ็คบอกไปแล้วที่แจ็คจะไปอ่ะอัมอีกอัมอีกเขามีชื่อวงนะจ๊ะแม่นี่เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าคำจำกัดความของพี่ก๊อฟคือโอปป้าหน้าเป๊ะแล้วที่แบบตัดสินใจไปแบบไปเรียกว่าไปทำใช่ไหมบ้างคือจริงแล้วอย่างที่บอกคือว่าจมูกมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็แบบว่าเราอยากเหมือนคุณแม่เราอย่างงี้ก็เลยขออนุญาตแม่กับเมียทีนี้แม่กับเมียโอเคเราก็ทำเลยไม่มีอะไรมากมายไปทำอะไรบ้างทำก็ทำจมูกหลักๆคือจะทำจมูกเพราะมันออกมาอย่างนี้เลยก่อนหน้านี้มันออกมาอย่างนี้เลยเราก็ทำจมูกเสร็จปุ๊บหมอเขาก็แถมปากให้นิดนึงเพราะว่าเมื่อก่อนปากจะเป็นติ่งตรงนี้ด้วยก็เฉือนออกครับเฉือนออกมันจะได้แบบเข้าที่อะไรเงี้ยไม่งั้นเวลายิ้มสังเกตดูว่าเมื่อก่อนเวลายิ้มเนี่ยจะแบบอาปากตลอดแต่ได้ปากจะได้ตึงไม่เห็นแบบเป็นห้อยมาเสร็จแล้วหมอก็คงแบบคงมันมือสนุกอะไรเงี้ยแหละแกก็แถมข้างไว้หน่อยนึงเรื่อยๆเลย3อย่างใช่ฮะใช่แล้วก็ออกมาแบบโอ้โหมาแบบนี้เรียกว่าดูเด็กเลยก็โอเคครับก็ประมาณนึงแต่ไม่แน่หรอกปีหน้าจะมีซีรีส์2ก็ได้เอออ้าวครับพอทํามาเสร็จแล้วเป็นไงปรึกษาภรรยาโอเคแฟนเขาก็บอกว่าเหมือนได้ผัวใหม่ฮะผมก็โอเคโอเคจะได้ไม่ต้องระแวงครับผมโอ้โหนี่เลยฟังแล้วแบบเป็นไงโอเคเราก็ชื่นใจคือแรกละหัวเวลาคนเราทำศัลยกรรมเนี่ยถ้าหากว่าที่บ้านเราโอเคอ่ะเราก็แฮปปี้ที่สุดละอันนี้คือแม่เราชอบเมียเราชอบก็จบครับเอาล่ะโอ้โหแล้วตอนนี้เรียกว่าผลงานของพี่เขาก็มีเยอะแยะมากมายทำทุกอย่างเลยครับวันนี้ยังทำเพลงอยู่ใช่ไหมก็เพลงก็ยังทำอยู่ล่าสุดก็เพลงใหม่มาคือผมกำลังมองว่าคือปัจจุบันนี้เหมือนแบบสภาพแวดล้อมเรารวมๆมันแบบมันจะเครียดอะเนาะมันไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นคือไม่หมดเลยคือไม่หมดอากาศก็ร้อนอะไรเงี้ยก็เลยออกเป็นเพลงแบบว่าเป็นแนวฟีลกู๊ดออกมาอะไรเงี้ยฮะให้แบบให้ได้ฟังกันแล้วก็ใครที่มีความรักจะได้แบบส่งมอบให้กันถ้าวันนี้พี่ก๊อฟอยู่ตรงนี้แล้วเพลงนี้ร้องให้เราฟังหน่อยได้ไหมไม่มีปัญหาครับชีวิตที่ผ่านมาจนได้พบเธอเจอคุณบางอย่างไม่เคยใครเป็นเหมือนเธอเธอทำให้ฉันหัวเราะได้ให้ฉันเป็นสุขต่อให้เจอทุกข์รุนแรงมากมายมาแค่ไหนที่ผ่านมานั้นพบกับความรักไม่แท้จริงเคยความคิดจะไม่รักใครได้อีกแล้วจนมาวันนี้ก็แพ้ทางเปิดใจให้รักเธอและมีคำนี้ที่ฉันต้องการให้เธอฟังฉันอาจไม่เป็นหนึ่งเจ้าชายที่ดีพร้อมที่สุดแต่เป็นมนุษย์ที่จะรักเธอตลอดไปฉันอาจไม่เป็นฉันน้ำตาลที่หวานได้มากมายแต่ต่อไปนี้จะขอรักเธอตลอดกาลและจากวันนี้ฉันขอสัญญาเธอด้วยหัวใจจะนานเพียงใดยังคงรักเธอไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจะทำตัวดียัง
มนุษย์ก็ทำเท่าฉันนั้นไม่ได้เป็นยอดมนุษย์ก็ยังสู้ฉันนั้นไม่ได้ดูราเอมอนก็ยังให้เธอไม่ได้จะยอมเป็นตุ๊ดถ้าเธอทิ้งฉันฉันสาบานได้ซัสซัส ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัส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  ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัส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  ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัส ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี